สนับสนุนโดย G-View ผู้นำด้าน PC Casing และ Power Supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย Hardware House Smiley IT และ NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอสวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV นะคะกับเก้ค่ะครับผมฟลุ๊กครับค่ะก็มาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วกันนะครับใช่ค่ะในคอนเทนต์เกี่ยวกับ Windows 8เทปที่แล้วเราค้างถึงจะสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ Windows แล้วจะได้เห็นหน้าตาเต็มๆของ Windows 8แล้วใช่ครับก็มาอยู่ในหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับอันนี้อยู่ในหน้าต่างที่เขียนว่า Personalize ค่ะก็คือโหมดส่วนตัวค่ะเป็นส่วนบุคคลนะครับจะกำหนดค่าของต่างๆใน Windows ก่อนมันยังมีแบ็คกราวด์คัลเลอร์นะครับจะเลือกสีได้ด้วยเหรอคะนี่ว้าวเก๋ขอสีชมพูนะคะพี่รู้สึกจะเป็นสีเหมือนปานเย็นมากกว่านะครับนั่นแหละอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็โอเคเนาะเลือกอันนี้ละกันทีนี้ PC name PC name คือเราต้องมาระบุว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ชื่ออะไรนะครับอย่างตัวอย่างเขียนว่า example living room PC ก็เป็นคอมพิวเตอร์ PC ในห้องนั่งเล่นค่ะเก๋จะตั้งชื่อ PC ว่าอะไรดีโอ้เอาชื่อเก๋เลยล่ะค่ะเอาอะไรดีอ่ะไอ้ด่างโซนแล้วกันอ๋อโอเคเนี่ยว่าจะตั้งชื่อไอ้ด่างเอาเป็นโอ้ฮอกโซนนะครับค่ะโอ้ฮอกโซน PC แล้วถ้าเกิดเราไม่ตั้งได้ไหมคะไม่ตั้งเป็นว่างๆไปเลยอ่ะบังคับให้ตั้งครับอ๋อจะตั้ง A B C D อะไรก็ได้นะครับไม่อยากตั้งก็ไม่ได้บังคับก็ต้องตั้งเชื่อบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคโอเคโอเคเล็กนะครับเถียงตบเลยครับโหดโหดไหมแฟนคลับฟังไว้โหดมากโหดมากอ่ะแล้วมาที่ปุ่ม next ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับกด next เลยนะครับอ่านั่นมีให้เราสามารถ connect กับตัวอินเทอร์เน็ตได้เลยทันทีจะมีไวเลสที่ทางตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีชิปไวเลสอยู่ก็จะแสดงขึ้นมาว่ามีอินเทอร์เน็ตอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยเหรอคะจริงๆเราข้ามก่อนก็ได้นะหรือจะเลือกได้เลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับข้ามไปก่อนก็ได้ข้ามไปก่อนก็ได้ตึ๊งดึงมาเป็น express setting นะครับค่ะทีนี้มันจะมีอยู่2หมวดก็คือExpress Setting คือการ Setting แบบด่วนกับแบบต้อง Customize ถ้า Customize ก็ต้องมาเลือกแบบทีละอย่างเรา Express ไปเลยค่ะเอาดูว่า Windows เขาเตรียมอะไรไหมให้เราบ้างอันนี้ก็ต้องมา Sign In to your PC นะครับก็จะมากำหนดชื่อ Username Account ในเครื่องนั่นเองนะครับค่ะชื่ออะไรเก้ชื่ออะไรโบเก้ใช่ไหมครับโบเก้สะกดไงQUET แล้วก็สุดท้ายแล้วปุ่ม password ไม่ต้องใช้หรอคะเราถ้าเราไม่ต้องการล็อก password แต่ต้องการล็อกก็สามารถใส่ได้นะครับก็หมายความว่าเวลาเราเครื่องมันจะขึ้นมาแล้วก็ต้องมีใส่ password อย่างนั้นใช่ไหมคะเห็นไหมครับพอใส่ password ใส่รูปได้ด้วยไหมคะใส่ได้ทีหลังนะเดี๋ยวตอนนี้ยังใส่ไม่ได้ต้องเอาดึงจากข้อมูลทำได้ก็ได้นะครับมาแล้วอุ้ยสวยสังเกตไหมจะไม่เหมือนกับ Windows 7เลยใช่ค่ะพอ Windows 7เปิดมาจะเป็นทัชบาร์แล้วก็หน้าจอโล่งๆใช่มีการขยะใบหนึ่งมีไอคอนอันนี้มาเต็มมาเต็มลักษณะของ UI แบบนี้เราเรียกว่า Metro UI ครับนะครับซึ่งเป็น UI ลักษณะเหมือนบนแท็บเล็ตเลยไหมว่าไหมจะเป็นเหมือนกับกรอบสี่เหลี่ยมเหมือน Windows Phone อ่ะพี่ว่าเคยเห็นใน Windows Phone นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆก็จะมีส่วนที่เป็น Storeะนะครับมี Xbox Live Game นะครับมีโหมด Photo Calendar จริงๆมันใช้งานบนแท็บเล็ตได้เลยนะทันทีเลยอ่ะบางคนก็จะใช้งานอย่างนั้นได้เลยนะครับโหมดดนตรี Sky Drive พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Microsoft ก็จะยัดลงมาในนี้เกือบทั้งหมดนะครับนี่เข้ามาในหน้าส่วน Windows 8 Consumer Preview เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเป็น Evaluation Copy Build 8250ก็คือใครมาทดสอบใช้งานกันนะครับอะไรที่หายไปครับน้องเก้ข่าวมาหลายดอกแล้วใช่ค่ะปุ่ม start ใช่ไหมกลายเป็น IE อยู่ตรงนี้เลยใช่ปุ่ม start ไปอยู่ไหนล่ะอยู่มุมไหนเดี๋ยวนะข่าวบอกว่ามุมขวาบนใช่ไหมครับต้องเอาเมาส์หรือ pointer เลื่อนไปชี้ตรงมุมนี่ไงมาแล้วไหนล่ะครับ start ไม่มีเป็นมันต้องเป็นหน้าต่างวะคะใช่นี่ครับปุ่ม start อยู่นี่เองก็เปลี่ยนลักษณะการจัดวางโลโก้ใหม่ของไอ้นี่ด้วยโลโก้ใหม่ Windows ด้วยใช่จะมี device setting ต่างๆหน้าตาเหมือนแท็บเล็ตมากเลยอ่ะใช่มั้ยเป็น Windows สำหรับแท็บเล็ตจริงๆเลยนะครับบางคนอาจจะคุ้นเคยกด start menu ก็เข้ามาตรงนี้อ๋อเป็นเมนูแบบนี้นี่เองค่ะฮะเข้าใจแล้วฮะพี่ฟุกคะความละเอียดของหน้าจอเนี่ยสำคัญไหมคะสำคัญครับยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยหน้าจอของความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ประมาณ 720p
หรือเป็น HD นั่นเองนะครับ Windows 8ก็รองรับในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับมีจุดหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยคือWindows Task Manager ไอตัวที่เราต้องกด Control ที่ไหน Delete Task Manager จะหน้าตาเปลี่ยนไปปกติจะเป็นอย่างที่บอกใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นแบบไหนเรามาดูกันจะเป็นหน้าจอที่พักก่อนที่จะเข้าสู่ตัว Task Manager จะมีโหมดที่เป็น Log Switch User Sign Out Change a Password แล้วก็ Task Manager อันนี้มาเลือก Task Manager กันดีกว่าให้เป็นงี้เลยเหรอเฮ้ยหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะใช่ไหมปกติเราจะเห็นลักษณะการทำงานของคอมพิวเตอร์ในหลายๆส่วนดูในส่วนมอนิเทลกันอ๋อมาแล้วเขาย่อนี่เองตอนนี้เป็นโปรเซสนะครับเขาจะแสดงลักษณะของเป็นไอคอนรูปของโปรแกรมนั้นๆ นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์โอ้กราฟสวยใช้ได้เลยครับการแสดงการทำงานของ CPU นะครับบอกถึงกระทั่งว่าใช้ทำอะไรอยู่ด้วยนะครับชามคืออินเทอร์เฟซหน้าตาสวยงามขึ้นเยอะสวยมากใช่ครับค่ะมีอันนี้คืออะไรครับ percentage of time the disk is processing read or write เป็นไดรฟ์4แยกเป็นต่างหากเมมต่างหากด้วย Wi-Fi connective connecting ก็แยกออกมาต่างหากด้วยค่ะแอป history เฮ้ยเขาแยกออกมาเป็นช็อตๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็ง่ายต่อการใช้งานมากใช่ไหมคะทีนี้ตอนกลับปิดสักนิดนึงแล้วกันนะครับ Microsoft เขาได้ออกตัว Windows 8 Consumer Preview เนี่ยเพื่อต้องการให้ทางลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการ Windows เนี่ยครับเข้ามาทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายละก่อนที่จะออกตัวจริงออกมาค่ะตัว Commercial ออกมาปล่อยวางขายนะครับ Windows ตัวนี้ยังไม่ใช่ Windows ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับโปรแกรมบางอันหรือว่าการใช้งานใน Windows 7บางตัวฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยจะยังใช้งานบน Windows 8ยังไม่ได้เท่าไหร่นักครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทาง Microsoft ค่ะแล้วก็เว็บบอร์ดของคุณมนทนที่ได้แนะนำโพสต์ลิงก์ไว้ให้เราลองเล่น Windows กันนะครับ Windows 8ตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดแล้วก็ลองลงดูนะครับวิธีการลงไม่ยากไม่ยากเลยพอลิงก์ทำได้น้องเก้ถ้าลงอีกทีนึงทำได้ไหมเชื่อแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจค่ะต้องลองดูกันต่อไปนะครับสำหรับเทปนี้ผมฟลุ๊กครับเก้ค่ะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมค่ะวันนี้สวัสดีครับ